คุณพ่อสุดหล่ออย่างดีเจพุทธพุทธิชัยนะครับที่ออกมารีวิวชีวิตคุณพ่อแบบเต็มตัวเลยนะฮะแล้วก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยตัวเองเปลี่ยนไปเพราะว่าลูกส่วนเรื่องทายาทคนที่2นะครับแพลนไม่ล่มแน่นอนแต่ว่าต้องรอเวลาที่เหมาะสมก่อนครับเรียกว่าตั้งแต่กลายเป็นคุณพ่อเต็มตัวนะครับดีเจพุทธพุทธิชัยก็ยอมรับเลยนะครับว่าชีวิตเปลี่ยนไปมากตอนนี้น้องพีเจอายุ1ขวบแล้วนะครับพัฒนาการก็ดีขึ้นตามวัยแล้วก็บอกนะครับว่าหลงลูกมากไม่กลัวภรรยาน้อยใจนะครับเพราะว่าสามารถแบ่งเวลาได้แบบลงตัวเลยขอบคุณทุกคนนะครับที่ชื่นชมลูกจนกลายเป็นขวัญใจโซเชียลครับตอนนี้ก็มีวางแผนเปิดบัญชีของลูกเพื่ออนาคตด้วยส่วนแพลนคนที่2เนี่ยใจก็อยากมีนะครับแต่คงปล่อยไปตามธรรมชาติถ้ามาเนี่ยจะเป็นผู้หญิงหรือว่าผู้ชายก็บอกว่าได้หมดไม่ติดเลยล่ะฮะปีมากครับก็ตอนนี้พี่เจเพิ่งครบ1ขวบไปเมื่อพฤศจิกายนที่ผ่านมาครับตอนนี้ก็เป็นช่วงที่เขาเดินได้แล้วเป็นช่วงที่เขากำลังมีความสุขกับการเดินไปมุมต่างๆในบ้านอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งเรา2คนพุทธกับจุ๋ยก็จะต้องแบบคอยตามดูเขาเรื่อยๆในตอนนี้อะไรเงี้ยก็อยากนะพี่แต่ว่าอย่างที่ทราบกันมาว่ากว่าจะมีเด็กชายพิศนาพงศ์น้องพี่เจได้มันก็ใช้เวลานานมากเลยครับถ้าถามเรา2คนเราก็คุยกันนะครับเพราะว่าเราก็อยากจะมีอีกสัก1คนอยากปุ๊บปั๊บเหมือนกันครับอยากให้มาง่ายๆเพราะว่าอย่างที่ทราบกันครับว่าเรา2คนก็มีลูกยากมากกว่าจะมีน้องพี่เจได้ก็ใช้เวลาหลายปีอยู่เหมือนกันครับซึ่งถ้าเกิดว่ามาได้แบบง่ายแล้วก็รวดเร็วอะไรอย่างเงี้ยครับก็เราก็จะแบบแฮปปี้มากๆเลยครับยังไม่พอใจครับก็อยากมีสักคนนึงครับนี่แหละครับปีหน้านี่แหละปีหน้าแล้วก็ปีต่อไปเพราะว่าเราอายุเยอะแล้วเราก็จะมีบัญชีนึงสำหรับของลูกไว้เลยอะไรเงี้ยฮะส่วนของพุทธของจุ๋ยก็จะมีแยกกันอะไรเงี้ยต่างคนต่างใช้อะไรเงี้ยมีแชร์กันบ้างอะไรเงี้ยครับใช่ครับมีบัญชีให้ลูกแล้วใช่ครับใช่ให้ยืมของมีเราโดนตัดนะครับวางแผนให้เขาใช่ครับวางแผนให้เขาครับ